ก็ดีเหมือนกันครับก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันสัตว์กระเป๋าขี้อะไรเยอะแยะไม่รู้ไอสัตว์เธอเห็นในโดโซมั้ยอะไรวะองค์ประกอบไม่ครบอ๋อเลข10อันเราว่างใช่ไหมเราเหงาใช่ไหมอ่ะอ่ะหรือเหงาใช่ไหมหรือง่วงมาแล้วตรวจดันเจี้ยนมันคืออะไรอ่ะซื้อที่ไหนตรวจดันเจี้ยนอ่ะนี่ก็แน่ใจเลยครับต้องไปกดที่ประตูหรือเปล่าครับนี่ผมไม่ชัวร์นะต้องรอดูครับต้องรอดูจุดเปลี่ยนรถเป็นที่อะไรวะเนี่ยมึงชวนไปส่องปังใหญ่ๆเลยเมากล่องซ่อมมาด้วยทุกคนเป็นอะไรกับเดซีวะเดี๋ยวไอ้จุกกูจัดการเองจุกทำไมไปกดหน้าดันเจียนเนี่ยมีเมียหรอกดเอาตั๋วอดีตอยู่ด้วยกดแล้วได้ปะได้หนึ่งใบกด G นะเข้ามาในวงเข้ามาในวงอ้าวกด G เหรออ๋อได้แล้วเข้ามาในวงดิได้แล้วอ้าวได้แล้วประตูดันเจียนปิดอยู่ไอ้สัตว์คืออะไรวะเขาเปิดเป็นเวลาเหรอลุงหรือกูต้องเอาไอ้นี่ก่อนวะนั่งประตูดันเจียนปิดอยู่
ือเอาง่ายๆตอนนี้เดซี่อ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะคือชีวิตเดียวแล้วนะครับคือจะไม่มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งแล้วนะเดซี่อ่ะตายแล้วคือตายเลยนะครับถ้าตายแล้วผมเลิกเล่นเลยใช่ถีบเวลาขาเวลาที่มีขาหักไงเขาจะถีบอ่ะโอ้คุณรู้เนี่ยเพราะว่าเราต้องทำสตอรี่ใน GTA ยาวๆแล้วนะครับผมก็เลยในนั้นผมก็เลยทำไอ้นี่ไว้ดันเจี้ยนมันปิดอยู่อ่ะเขาบอกต้องรอคูลดาวน์1ชั่วโมงครึ่งอ่ะแม่เราจะรอคูลดาวน์อะไรวะตอนแรกเห็นเขาบอกเข้าอ่ะหรอเขาบอกว่าถ้ามันเปิดแล้วมันจะขึ้นซ้ายซ้ายมือถึงซ้ายด้านล่างซ้ายอ่ะมันให้ลงวันละครั้งไม่ใช่เหรอต้องถึงปั๊บเป็นกูดาวแล้วเขาลงกันรวยๆเฮ้ยตีบอกไว้ก่อนนะตอนเนี้ยไอ้ DC ของเราวันไลท์นะฮะวันไลท์แล้วนะคืออะไรหมายถึงถ้าเราตายเสร็จก็คือจะไม่เล่นแล้วนะโอเคตอนนั้นเราอยู่ที่นั่นกับใครบ้างอ่ะมีใครบ้างเมื่อ3คนแล้วอีกคนนึงไปไหนตายเอเซอร์เหรอใช่เป็นไรวะอยู่ข้าวตายอ่ะนะอยู่ข้าวตายอยู่น้ำตายเรื่องของข้าวเลี้ยหน้าบ่อโอ้ระหนักเออใช่ๆทางรถไฟทางรถไฟจำได้ดีวิ่งจะดึงอยู่แล้วอ่ะพอแห้งเพื่อขอหรืออ่ะหรือก็วิ่งหนีเซิร์ฟอยู่นั่นน่ะสิแล้วก็ตายเลยใครวะแอตโตอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่เพื่อนไอโดโซลงครับลงเฮ้ยครับผมมึงอยู่แก๊งไหนอ่ะผมไม่มีแก๊งไงผมที่ตอนนั้นก็นี่ไงขายพวกเหล็กให้พี่สมชายอ่ะอ๋อเหรอเงินดีไหมตอนนี้ไม่ค่อยได้ออกเอไม่ค่อยได้ออกไปขายมันมีคนปล้นขายปล้นวะไม่รู้เหมือนกันนะมันใส่ไอ้อันนี้เนี่ยหน้ากากมาใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันโดนหลายคนเลยอ่ะที่โพเล็กอ่ะวันไหนเมื่อวานก็มีเมื่อวานซืนก็มีใครวะปล้นใครปล้นวะเราเยอะกันอยู่ตรงนี้แก๊งเราความลับหรือเปล่าเฮ้ยมึงเคลียร์ชุดเขียวยังไอ้แจ็คเอ้ยไอ้เซิร์กเขาขอจบแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวเขาถอดใจแล้วก็สงสารเขาอ่ะเขาไม่ได้พูดเลยลุงผมก็เลยให้แต่ใจมันสู้ดีลุงมันก็สู้เราอยู่นะมันปัดปากมันสู้วันผมก็เลยให้เขาไอ้นี่หายใจหายคอนเฮ้ยทำคนตายเหรอเวลาตายวะเอาหญิงด้วยสัตว์ไม่ตอบนะเออว่ะกูอยากเห็นคนในแก๊งกูมันทำอะไรอยู่วะตอนนี้ขวามือนะครับอะไรนะขวามือหมดเลยครับหน้าหลังเที่ยอะไรกันนะเท่จังนะมาเท่จังไอ้สัสแล้วใครชุดขาวพิงพี่พิงพิงมาดีแอคจังวะธรรมดาคนเมียจะกินอ่ะหาสาวอยู่วะอ
น่าจะคิดหนักอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวคิดหนักกันเลยเอาไงวะตามสมชายดีไหมวะปะเฮ้ยมาดิไปเรียกมันมาดิได้ยินเลยเฮ้ยมาดิกูคิดแผนได้แล้วว่ะตอนเนี้ยครับลุงเออไอ้สมชายไปแต่งงานกว่าจะให้มึงฆ่าไอ้สมชายทิ้งนะเดี๋ยวค่อยวางแผนทีนึงเดี๋ยวกูค่อยบอกงานมึงเห็นป่ะโอเคครับลุงฮะเอามึงไม่ทำงานแก๊งแล้วเหรอทำครับแล้วทำไมสั่งแล้วไม่ทำอ่ะกูจะให้คนอื่นทำให้ก็ได้ไม่ต้องก็ได้ถ้ามึงไม่รับงานอ่ะเดี๋ยวสั่งให้คนอื่นทำแทนไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าใครไม่ทำงานแก๊งไงเอาดิอะไรวะไอ้เด๋เปล่าไม่ได้พวกเขาคือไม่ยังไม่ถึงเวลาเลยรอก่อนเฮ้ยแจ็คพวกแหกกฎมันต้องทำอะไรวะถ้าแจ็คก็นอนคุยกับเล่าเขาพวกเหรอใช่แข่งแล้วเราเฮ้ยเซิร์กพวกแหกกฎมันโดนอะไรอ่ะเราคุยลุงป่ะปั๊บเอ้ยมึงต้องทำงานด้วยเดี๋ยวกูจะบอกแผนในหลังเข้าใจไหมมาดิรู้ละ1คนอีกคนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยโอ้ยเกี่ยวอ่ะไหนวะเอาเหรอไอ้กิกาเหรออะไรหรือแน่ๆว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเรือด่วนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเสียงมาดิเด้ครับลุงอยู่ได้ก่อนคุยกับเสียงก่อนเฮ้ยเด็กไอ้หนวดชื่ออะไรไอ้หนวดเหรอโอ้โหตอนนี้เขาติดคนที่ชื่อลูกโซ่อยู่ไม่ที่มันโพสในทวิตตะกี้น่ะกูเห็นมีคนเขียนอยู่อ่ะอ๋อไอ้เต้าอ่ะนะเออไอ้เต้าคนนั้นคือใครผมอ่านไม่อ๋อผมอ่านไม่ทันนะมันลบออกเลยใช่ไหมใช่มันลบจำชื่อได้ไม่รู้มันใครวะลูกโซ่ป่าววะจำเร็วๆจำไม่ได้รู้แป๊บนึงมันคือใครวะเต๋มานี่ก่อนเต๋มานี่เด้เต๋มานี่เดี๋ยวอะไรผมจำได้แล้วอันนี้จำได้ชัวร์
ชื่ออะไรออมสินมึงตามหาเนี่ยว่าอยู่ไหนใช่แหละอติไอคนที่ตอบทวิตไอหนวดอ่ะมันชื่อออมมันชื่อออมสินปะจำได้ออมสินอ่ะ AOM S IN อ่ะมึงตามหาดิมึงตามหาดิบอกว่าโจทย์เราและให้แจ็คเป็นคนจัดการมาเร็วให้แจ็คกระทืบอ่ะนะใช่เฮ้ยกูมีเรื่องอยู่ไอ้แจ็คครับไอ้แฟนของไอ้บ๊อบอะกูรู้แล้วชื่ออะไรแฟนของไอ้บ๊อบแล้วใช่ครับเฮ้ยชื่ออะไรวะเซิร์กน่าเออะไรนะอาติอาติพูดกันเมื่อกี้ออมสินเออมึงรู้จักป่ะไม่รู้ไม่เซิร์กก็ไม่รู้อ่ะตามหาได้อยู่ไหนไอ้หนวดมึงไปจัดการเงียบไหมอ่ะได้ครับก็รู้จักเฉยๆครับมีเบอร์ป่ะไม่มีครับคนชอบเลยวะเล่นแต่ความรู้สึกคนแต่สัตว์ชอบเยี่ยเข้าตู้เลยนายนวดไม่มีปัญหาอยู่ไหนอ่ะต้องตามหาเด้แล้วลูกโซ่อ่ะลูโซ่น่าจะเป็นแฟนมาดีด้วยนะจะรู้สึกอะมาดีคุยอยู่วะใช่เหรอเอาดิอยู่ไหนอะไอ้นวดอะไรนะครับกาลาดครับลูโซ่ด้วยอะตัวไหนเขาอยู่กาลาดกันครับทำไมไอ้ลูโซ่ทำไมนะมาดีมาดีคุยอยู่ด้วยอะเรื่องนี้กูต้องให้มึงจัดการเอาล่างหายเลยได้ครับอันนี้เสร็จแล้วก็ไปทิ้งต่อหน้าพวกไอ้มาดีแล้วมึงก็พูดเลยนี่จุดอ่อนมึงโคตรชอบเลยเนี่ยพอรู้สึกคนเดี๋ยวได้เช็คได้ใช่ป่ะไม่มีหรอกเห็นตัวอยู่แล้วแหละใช่ไหมหนวดไม่น่าใช่ครับมึงจำคนเก่งมากเลยหนวดอยู่ด้านหลังครับลุงด้านหลังด้านหลังโอ้ยจำคนเก่งว่ะเดี๋ยวตามไปสะกดรอยตามคันนี้ใช่ไหมผมสีส้มคันนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจครับไม่รู้ว่าอยู่คันนี้หรือคันเนี้ยขวามือนี่คันนี้เหรอใช่ครับรอก่อนแต่ลากเลยนะครับแป๊บนึงรอก่อนสิรอก่อนคนมันเยอะไปมึงดูดิกี่คนในสัตว์รอก่อนแจ็คครับมีแผนละครับรอไปคุยที่อื่นได้ครับตามสไตล์แจ็คไปไม่มีปัญหาครับแต่ผมขอรถคันหนึ่งนะครับเออผมไปเอารถมาคันหนึ่งกูโคตรมันเลยเหี้ยกับทำลายความรู้สึกคนน่ะลูกเป็นลูกกิจอะเปล่าอะถามไหมอันดีว่าไงหรือว่าลูกแปลกๆไหมแล้วลุงทางไหนทางไหนขวาไม่รู้ลุงไปไหนอ่ะมันต้องกดโทรศัพท์ซ้ายลุงซ้ายตรงยาวอันนี้เด็กมันใช่ไหมใช่ป่ะมันใ
ข้ามาพูดกับใครๆเนี่ยผมดูเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะลุงมันล่อไปข้าไหนวะสัตว์ใจคอสัตว์แม่งใจคอแม่งเอาไปที่ไหนวะล่ะใช่มันหรือเปล่าวะใช่มันปะก็ตามใครเนี่ยถามโทรดิโทรถามดิเค้จะบอกนะพาไปจุดที่สารภาพรักไอ้สัตว์ปาฆ่าทิ้งอะไรประมาณเนี้ยสมชายเหรอหมายถึงไอ้นู่นไหนข้างหน้าข้างหน้าคือใครฮะไอ้นี่ไงหนวดไงอติอติลื้อใจอยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้ววะตรงเหรอมันพาไปไหนของมันไว้สัตว์ปวดหัวเลยไอ้เสือบังกูเสือกหนังสือบางกูโอ้โหพยายามอยู่ปั๊บนึงลูกเฮ้ยเฮ้ยมันมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะลุงหญิงฟังอาวุธด้วยล่ะชักช้าว่ะไอ้สัตว์ไม่ชักช้าจังวะมันแอบเตรียมหรือเปล่าเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยลูแจ็คไม่โคตรเอาโรตีเสียงยังโหดอ่ะเชื่อสัวบุรุษโคตรโคตรแจ็คมันหน้าตัวเมียไว้ซะสัวบุรุษโคตรโคตรพ่นด้วยอ่ะพ่นด้วยอ่ะใจคออ่ะจิตใจจะทำด้วยอะไรเลวระยำตำบอลจริงๆอ่ะแล้วเขาไม่ได้เออเอาไปทิ้งไม่คือคนที่ตีอ่ะคือไปดิลุงรอเลยอ่ะคนที่สั่งนี่คืออมหิตวะอีกอาจินนู่นไปไหนอ่ะบอกมันจะขึ้นรถดีซี่เฮียก็บอกมันดิโทรบอกมันดินี่ไงผมโทรอยู่
มึงไปไหนเลยนวดอยู่ข้างหลังมาคันนี้ขึ้นมาเที่ยงจริงนะแจ็คไอ้จำเวรจริงสาระชั่วทำแม้กระทั่งผู้หญิงตัวเล็กๆไอ้หน้าตัวผู้ตัวเมียเจ็บพอตัวเมียแหละทางออกทางไหนวะไอ้สัตว์ข้างหลังเลยแหละออกได้เชื่อมันไม่ค่อยมีด้วยมาแค่กูดินี่ออกได้เนี่ยออกแล้วน่ะมาได้เลยต้องเติมน้ำมันเอ้ยน้ำมันกูมีอยู่ในรถแล้วนะต้องกันเพราะก็มีถังไม่ต้องห่วงหรอกไอ้หนวดหน้ามึงมีขนด้วยหรอนี่หนวดโทษเพื่อนโอ้โหอ่ะเห็นศพร้องโอ้โหอยากกินโกโก้ปั่นจังงานคืองานเหรอเนี่ยทางไหนไหว้สัตว์ตรงไปก็ออกละพี่แจ็คนับฟันมาจะมีเพื่อนแล้วเห็นใจมันหน่อยใจเย็นมันเป็นสตอรี่ของมันด้วยครับเดี๋ยวมันก็ต้องวิธีหาการแอบคบเหมือนเดิมอ่ะมันจะได้มีอะไรทำครับไม่ใช่มันวันจีบอย่างเดียวแล้วไม่มีอุปสรรคไอ้สัตว์มันจะสนุกอะไรถูกต้องไหมล่ะบางทีมันต้องมีอุปสรรคในชีวิตเข้ามาเว้ยเดี๋ยวไปหาต่อพอทีมไม่ใช่แบบเดินเข้าเมืองแบบอุ๊ยฉันรักเธอนะเธอรักฉันฉันรักเธอคบกันอุ๊ยแฮปปี้เอนดิ้งใครๆเขาก็ทำกันได้ตัวหายมาดีเด้หวายมาดีรอกระลาดเจอกันกระลาดเจอกันกระลาดเสียงไม่ควรลบจิตเลยสัตวนั่งไอ้เซิร์ฟมาเนี่ยเซิร์ฟมาเนี่ยก่อนเลยฮัลโหลโทรผิดเซิร์ฟมาเนี่ยไม่รู้อันนี้เด็กไอ้แจ็คใช่ไหมไม่รู้ผมไม่มั่นใจว่าคนนี้คนชื่อออมสินนะไม่แต่มันคุยไปมั่วไปหมดไอ้หนวดอ่ะ
มันภาษีประชาชนในนี่อ่ะมันสับสนไม่ใช่เด็กคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ของคนอื่นไอ้หนวดคุยโอเคไอ้เต้าไอ้หนวดไอ้เต้าคืออะไรวะไอ้เต้าเหรอครับเออเต้าความรักหรือเปล่าคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจก็ไอ้เต้าก็เป็นไอ้เจ้าความรักมึงบอกไอ้มาดีไอ้เต้าคือมึงบอกไอ้มาดีนี่จุดอ่อนต้องการจัดทิ้งมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนน่าจะดูซ้ายมือแล้วครับเนี่ยแบบมึงเลยแต่ว่ากาแฟนั่งอยู่เลยเอาให้มันดูหน่อยเนี่ยเอาไหนวะเขินเลยเล่นกูเขินเลยไหมหายไปไหนวะหายไปไหนไอ้นวดไม่แน่ใจครับอ้าวไอ้เหี้ยหายสัตว์เอ้ยหายไปไหนวะหลุดป่ะตอมอดึงน่าจะใช่ครับอ้าวเวรกรรมแล้วไอ้เหี้ยทางเรามาทางไหนวะไม่ตอนอุ้มอยู่นี้เห็นป่ะวะไม่มูไม่เห็นเหรอถ้าจะไม่เห็นนะแต่ตอนก่อนที่ลงเขามาเห็นอยู่นะเอ้ยยกโทษได้เปล่าฮัลโหลเอาโทษทีครับเมื่อกี้เปิดวิสเปอร์ว่าไงครับยกโทษได้เปล่าไม่เป็นไรครับครับผมครับก็อ่ะยินดีเบอกยกโทษได้ยินดีก็ไม่พูดเหมือนแล้วว่าไม่พูดยกโทษให้ครูเพราะว่าแล้วของไอเซิร์กอ่ะไม่มีลุงไม่มีผมไม่มีผมไม่มีถ้ากูจับได้ที่หลังอ่ะไม่มีคือไม่มีลุงผมมีแต่ลุงครับไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะก็ไอพี่น้องรักลุงที่สุดไอพี่น้องคนนี้มาครับพูดกับกรอบเนี่ยลุงผมไม่มีแต่ยีนเด็ดด้านนั้นหน่วยเอาไปหมดครับเฮ้ยเดี๋ยวไปคุยใกล้ๆไปก่อนไปปัดมันดิไปปัดมันดิฮัลโหลไปปัดมันไอ้แจ็คทำท่าพูดกับไอ้เซิร์กอ่ะเหมือนเดิมเราไปเอาก่อนไหมครับเดี๋ยวผมไปตามหาครับไปเอามาดิวางน้ำแป๊บนึงหมอลุงสาระฮะไอ้เซิร์กมีหมอจีบอยู่ชื่อไม่รู้แต่เป็นหมอตอนนี้ไล่เก็บได้4-5คนแล้วคนที่ไอเนี่ยคนที่เป็นแฟนกับคนในแก๊งอ่ะ